ต้องบอกว่าเดือนเมษานะคะนอกจากอากาศจะร้อนแล้วนะคะโอ้โหอสังหาก็ร้อนพอกันเรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยซบแล้วปีนี้ซบหนักกว่าใช่ไหมคะพี่ต๊อกอสังหาไม่เรียกว่าร้อนนะตอนนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกไหม้เผาแบบเผาทิ้งไปเลยคือเผาทิ้งไปแล้วอ่ะตอนนี้มอดไหม้กันพอสมควรโอเคใช่โบแจ้งมาแล้วว่าเสียงชัดทั้งคู่นะคะโอเคก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะรอเพื่อนๆเข้ามานิดนึงนะพี่จ๊อกอันนี้เป็นไลฟ์ที่3ของจิ๊บละค่ะที่ได้เรียนเชิญเขาเรียกว่าแขกรับเชิญมาไลฟ์กันในเพจแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ยังทำอยู่ในวงการอสังหาในหลากหลายหน้าที่นะคะพี่จ๊อกก็เป็นคนหนึ่งที่จิ๊บแอบจองตัวมานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเชิญเข้ามาไลฟ์ที่เพจนะคะจิ๊บขออนุญาตแนะนำพี่จ๊อกอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้รู้จักอีกทีนึงนะคะพี่จ๊อกนะคะสุรเชษฐ์กองชีพค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะบริษัทPhoenix Property Development and Consultancy จำกัดนะคะเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอสังหารวมถึงการทำวิจัยอสังหาต่างๆเรียกได้ว่าเป็นเรียกง่ายๆแหละเป็นวิกิพีเดียของวงการอสังหาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะพี่จ๊อกก็เป็นนักเขียนด้วยนะคะเขียนหนังสือมาแล้ว2เล่มนะคะเล่มแรกคือรู้ไว้ไว้ดอย5แล้วเหรอคะโอ้โหตายละแสดงว่าจริงไม่ทัน5เล่มใช่ไหมพี่จ๊อก5 เล่มมีอะไรบ้าง5 เล่มมีอะไรบ้างคะพี่จอมโอ้เดี๋ยวนะเล่มแรกนะค่ะซื้อคอนโดปล่อยเช่าลงทุนง่ายรวยยั่งยืนเล่มที่2นี่เกี่ยวกับตลาดสังหาใน AEC ค่ะเรื่องที่3นี่คือเขียนก่อนที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวคอนโดมิเนียมเกี่ยวกับชาวต่างชาติเนี่ยจะบูมมันอยู่ในช่วงนั้นพอดีก็คือเนี่ยเรื่องของกำลังซื้อต่างชาตินั้นในตลาดคอนโดไทยแล้วก็เล่มที่4คือรูไวไลดอยคอนโดเล่มที่5คือ property DNA ตายแล้วเล่มที่6กำลังเขียนอยู่เล่ม6กำลังเขียนอยู่ก็คือชื่อเรื่องอะไรคะพี่โกใช่พี่ตอบชื่ออะไรชื่อว่าอะไรก็เปลี่ยนเนี่ยต้นฉบับยังอยู่นี่อะไรก็เปลี่ยนอันนี้เขียนตอนยุคโควิดเลยป่ะคะจริงๆก็คือเนี่ยเขียนช่วงนี้แหละแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดนะค่ะก็คือเกี่ยวกับพวกทำเลต่างๆเกี่ยวกับทำเลต่างๆในกรุงเทพมหานครว่ามันเปลี่ยนมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไง New CBD นี่มันจะเป็นมันจริงไหมอะไรประมาณนี้พระราม9เป็นยังไงหมอชิดแยกลาดพร้าวเสนารัชโยธินอะไรอย่างเงี้ยคือไล่ไปเรื่อยๆก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นทำเลส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าหรือทำเลใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพประมาณนั้นไหมคะพี่จ๊ะจริงๆหมดเลยอ่ะหมดเลยทั้งกรุงเทพอ่ะนึกอะไรได้ก็ใส่เข้าไปจะออกประมาณเมื่อไหร่คะหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ออกแล้วแต่ว่าเป็นหนังสือออนไลน์อยู่ในShoolist.digitalโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวจะไปตามติดตามนี่แอบมีไทยอินด้วยหนังสือ property DNAอยู่คอนโดมี1เล่มนะคะจริงๆที่บ้านมีอีกรูไวไลดอยคอนโดก็ต้องบอกว่าติดตามงานพี่จ๊อกมาตลอดเลยทั้งในส่วนของแฟนเพจชื่อเดียวกับหนังสือใช่ไหมคะ property DNA นะคะคือเรียกว่า DNA อยู่ในสายเลือดของพี่จ๊อกเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นจริงๆ property DNA เนี่ยเป็นเพจที่ตั้งขึ้นมาหลังจากที่มาเขียนหนังสือกับทาง Pop Tomorrow ค่ะแล้วก็ทางเนี่ย3 หนุ่ม 3 มุมของท็อปทูมอร์โลอ่ะพี่ใหญ่พี่ท็อปพี่ปิง3คนน่ะเขามายุให้เขียน property เขียนเพจค่ะผมก็เขียนก็เขียนสุดท้ายเขียนไปเขียนมาก็มองเขียนทุกวันแล้วกันเพราะผมมีเรื่องให้เขียนเยอะสุดท้ายก็เขียนมาถึงปัจจุบันก็น่าจะ 4-5 ปีแล้วอ่ะค่ะซึ่งเป็นข้อมูลอินไซต์เป็นการเขียนจากข้อมูล database ที่พี่จ๊อกก็ทำงานรีเสิร์ชอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ใส่ในเรื่องของ opinion เข้าไปน่าสนใจมากๆค่ะไปติดตามนะคะเพจ property DNA ค่ะโอเคตอนนี้คนเข้ามาโอ้58คนแล้วค่ะพี่จ๊อกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็ด้วยความที่เดือนนี้เป็นเป้าหมายของจิ๊บค่ะว่าจะเชิญคนในวงการอสังหาหลากหลายอาชีพหลากหลายรูปแบบหลากหลายตำแหน่งหน้าที่เข้ามาคุยกันว่าตั้งแต่มีโควิดมาจิ๊บว่ามันกระทบอะไรหลายๆอย่างเลยอ่ะมันเปลี่ยนหน้าธุรกิจหลายๆอย่าง ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์คิดว่าอะไรนะมอดไหม้ใช่ไหมพี่จ๊อกเรียกว่ามอดไหม้กันไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะคะแต่ทีเนี้ยจิ๊กก็อยากรู้ว่าจริงๆโรงแรมหนักใช่ไหมโรงแรมหนักมากๆแล้วก็เริ่มมาออฟฟิศละแล้วก็อสังหาที่อยู่อาศัยก็หนักพอกันจริงๆโรงแรมแล้วเป็นค้าปลีกพวกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าพวกนี้ปิดหมดค่ะก็กระทบกันมาทุกคนรู้แล้วล่ะว่ากระทบยังไงแต่ทีนี้วันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันคือเราอยากที่จะลองมาวิเคราะห์กันหรือว่าให้พี่จ๊อกเสนอนิดนึงว่าเผื่อจะไปถึงรัฐบาลนะคะว่าสภาพตอนนี้มันหนักหน่วงเหลือเกินมาตรการที่ออกมาเยียวยาต่างๆโอเคเป็นมาตรการเยียวยาในธุรกิจหรือประชาชนในภาครวมแล้วแต่สำหรับอสังหาริมทรัพย์พี่จ๊อกคิดว่าทางรัฐบาลเองควรจะออกมาตรการอะไรที่มากระตุ้นภาคอสังหาแล้วมันเกิดผลลัพธ์อย่างจริงจังบ้างคะพี่จ๊อกจริงๆตอนนี้คงออกอะไรไม่ได้นะคือตอนนี้คนก็คือต้องรอให้ทุกอย่างมันจบในเรื่องของโควิดเนี่ยจบไปแล้วนะครับแต่จบแบบว่าเรามีวัคซีนนะไม่ใช่ว่าจบแบบว่าคนไทยพูดมีผู้ติดเชื้อใหม่เหลือ0ติดต่อกัน14วันหรือ15วันอันนี้ไม่ใช่คือต้องให้มั่นใจว่าเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นใหม่รอบหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไม่ทำให้ทุกอย่างปิดเหมือนรอบนี้ก็จะต้องมีวัคซีนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นปีหน้าเลยอาจจะไม่ใช่ปีนี้ก็คือวัคซีนมันปกติเวลาเขาทำเสร็จอะไรพวกเนี้ยมันต้องอยู่ในช่วงทดลองในเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศต่างๆอีกว่าอะไรยังไงเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของบริษัทยาเรื่องของอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยมันน่าจะใช้เวลาในการเจรจาพอสมควรค่ะคือถ้าอย่างเร็วก็คือปีนี้ถ้าช่วงปลายปีอย่างช้าคือปีหน้าคือหลังจากเมื่อมีวัคซีนแล้วทุกคนเห็นแล้วว่าโอเคถ้ามันเกิดขึ้นใหม่รอบหนึ่งคุณก็จะเสียไปฉีดวัคซีนมาคุณก็หายไม่ได้มีอะไรละหรือว่าไปฉีดวัคซีนมาเพื่อป้องกันเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปอันนี้มันก็คือจะทำให้ทุกคนไม่เกิดอาการแพนิคไม่เกิดอาการตื่นตกใจไม่ต้องปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอันนี้มันถึงจะออกมาตรการกระตุ้นออกมาแล้วมันจะได้ผลไงซึ่งมาตรการกระตุ้นที่ง่ายสุดทำแล้วรัฐบาลเหมือนกับไม่ต้องควักเนื้อมากก็คือเรื่องที่เขาทำบ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วคือเรื่องของลดค่าจดจำนองค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่าอะไรพวกนี้เหลือ 0.01% ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีแนวโน้มที่อาจจะออกมาหลังจากนี้โดยที่ไม่มีเพดาน3 ล้านนะใช่เพราะว่าตอนนี้แต่แล้วก็เพดานอยู่ใช่ไหมคะพี่จอมใช่คือเนี่ยมีเพดาน3 ล้านอยู่โอเคไอ้กลุ่ม 1-3 ล้านเนี่ย 1-3 ล้านบาทต่อยูนิตนะไม่จะเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดก็จริงเป็นกลุ่มที่มีที่ตรงกับกำลังซื้อของคนในประเทศไทยมากที่สุดก็จริงแต่ต้องไม่เลี้ยงไว้กลุ่มที่คนที่มีรายได้ซื้ออะไรก็ตามที่ไม่เกิน3 ล้านบาทเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีหนี้ครัวเรือนเยอะที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่คุณมาแคปไว้ที่1ไว้ครับที่ไม่เกิน3 ล้านเนี่ยโอเคสัดส่วนมันเยอะอาจจะประมาณ 60% ของตลาดแต่กลุ่มคนซื้อเนี่ยมันมีหนี้อยู่เยอะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาซื้อปุ๊บโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้เพราะขอสินเชื่อไม่ผ่านจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยมันเหมือนกับจะมีนโยบายมากระตุ้นแต่ก็ดันไปกระตุ้นกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพที่เพียงพอในการซื้ออสังหาถ้าจะพูดสรุปนี้ก็น่าจะใช่ก็อย่างนั้นก็ได้แต่เราก็ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวก็เหมือนครั้งที่แล้วที่บอกว่าเสี่ยงคุกไม่เอานะพี่หัวข้อที่คุยกันอันนี้เราตีเพื่อก่อค่ะเราอันนี้เป็นการแชร์มุมมองค่ะก็ใช่เราก็พูดในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการพูดในมุมมองของคนที่เขาบ่นให้เราฟังหรือว่าเราได้ยินได้ฟังอะไรมาก็มาแชร์ต่อแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะอันนี้จิ๊กก็พูดในมุมของเอเจนซี่เนาะก็ทำเคสลูกค้าน้ำตาจีไหลในการขอกู้ลูกค้ามากคือปีที่แล้วว่ายากแล้วโหดแล้วพี่จ๊อกเพิ่งไม่กี่วันเนี่ยมีมาตรการเขาเรียกว่ามาตรการโควิด ช่วงโควิดมาควบคุมการกู้สินเชื่อของลูกค้าด้วยคือเพราะว่าธุรกิจมันกระทบเยอะคนที่ทำอยู่ในโรงแรมทำสายการบินตอนนี้รายได้บางคนคือ leave without pay ไปหรือบางคนโดนลดเงินเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาอยากกู้เนี่ยเขากู้ยากมากนะคะบางแบงค์เนี่ยใครทำธุรกิจนี้เป็นเจ้าของกิจการไม่รับพิจารณาสินเชื่อซึ่งแบงค์ก็ส่งคอนดิชั่นมาให้จิ๊บดูแล้วก็โอ้โหมันหนักพอสมควรเห็นด้วยค่ะตรงนี้และทีนี้มีมาตรการอันหนึ่งที่จิ๊บว่าทุกคนคงจะพูดถึงนะคะอย่างคราวที่แล้วก็พูดกับพี่ปิงไปแล้วก็คือในเรื่องของ LTV ในมุมมอง LTV ของพี่จอกค่ะถ้าตอนนี้นะยังไม่หมดโควิดแต่ถ้าปลดเรื่อง LTV พี่จอกคิดว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นไหมคะมันก็จะเป็นการกระตุ้นในกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อแต่ว่าตอนนี้เขาติดเรื่องของ LTV อยู่คืออย่างที่ผมรู้จักในหลายๆคนเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากซื้อคอนโดมิเนียมเพิ่มซื้อบ้านเพิ่มซื้อให้ลูกให้เมียให้ใครก็แล้วแต่เพิ่มหลังที่2หลังที่3แต่ว่าหลังแรกเนี่ยเขาติดเรื่องสินเชื่ออยู่แล้วมองมาหลังที่2ปุ๊บเนี่ยเขาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิน3ปีถึงแม้ว่าจะเกิน3ปีแล้วก็ตามเนี่ยแต่พนักงานแบงก์อ่ะก็คือยังให้สินเชื่อไม่ได้เท่าเพดานตามที่เกณฑ์เขากำหนดคือยังอ้างอิงในตัว LTV อยู่ซึ่งอันนี้มันทำให้เขาไม่อยากที่จะควักเงินตัวเองเพิ่มเพราะเขาไม่ได้เต็มเนื้อเต็มตัวหรือว่าไม่ได้มีเงินสดมากพอในการที่เอาเงินสดตรงนั้นมาเติมในส่วนที่ขาดสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจที่ไม่ซื้อดีกว่าหรือว่ารอไปก่อนซึ่งถ้า LTV อันนี้มันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็เอาไอ้คนกลุ่มเนี้ยกลับเข้าสู่ตลาดทำให้ไอ้บางส่วนของตลาดเนี่ยมันเดินหน้าไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามความคิดเห็นจิ๊บคิดว่าปลดไปมันจะทำให้บรรยากาศในการซื้อหาขายมันเกิดขึ้นบ้างเพราะคนที่ผ่านมาจิ๊บเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้แต่พอยื่นกู้ยื่น PF Proof แล้วมันได้ 80% มันได้ 70% ต้องเติมเงินส่วน 30% ที่เหลือในสภาวะโควิดแบบนี้มันไม่มีใครอยากเติมกู้ล้านหนึ่งต้องเติม 300,000 อย่างเงี้ยไม่มีใครที่อยากใช่ใช่คือถักออกมาใช่ครับโอ้ LTV นี่แล้วเอาจริงๆคือมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้มาตรการ LTV ค่ะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันยังไม่มีโอกาสเตรียมตัวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วจริงๆจริงๆนะคนไทยเนี่ยไม่จะหาคนที่มันมีความรู้เรื่องของพวกนี้น้อยมากคือ10คนเนี่ยจะรู้เรื่องเนี้ยจริงๆเนี่ยผมว่า2คนเองตอนที่ผมคุยมานะเขาไม่รู้เรื่องเลยในการเขาต้องเตรียมตัวยังไงในการขอสินเชื่อธนาคารต้องทำอะไรบ้างเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกเขารู้แค่ว่าเขาจะไปซื้อที่เหลือเนี่ยเซลจะเป็นคนจัดการซึ่งมันไม่ใช่ไงค่ะเพราะจำได้ว่ามาตรการนี้ออกมาเมื่อเมษายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนอยู่ดีๆก็ออกมาเลยไม่มีการให้เตรียมตัวประกาศล่วงหน้า1ปีเพื่อให้มีเงินเก็บระหว่างเขาเรียกว่าอะไรระหว่างที่จะซื้อเลยนะคือเขาประกาศประมาณสักเดือนตุลาค่ะแล้วก็ว่า1เมษายนจะบังคับใช้ประกาศล่วงหน้า6เดือนค่ะซึ่งถ้าถามโดยส่วนตัวผมมองว่า LTV เนี่ยเป็นนโยบายที่ดีเพียงแต่ว่าออกมาผิดเวลาผิดจังหวะไปแค่นั้นผิดจังหวะคือถ้าคุณออกมาในจังหวะที่ตลาดมันบูมแล้วราคาทุกอย่างมันอยู่ในขาขึ้นหมดอ่ะอันนี้คุณออกมาคุมได้เพราะถ้าคุณออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาก่อนสักช่วงปี56-57ที่ตลาดคอนโดมิเนียมบูมที่มีคอนโดอะไรพวกนั้นอ่ะเยอะๆอ่ะคอนโดมิเนียมเงินเหลือเงินทอนที่กำลังบูมช่วงนั้นอ่ะคุณออกมาช่วงนั้นอ่ะโอเคไม่มีใครบ่นใครด่าใครคุณหรอกออกมาช่วงนี้มันไม่ใช่ไงเห็นด้วยค่ะคือออกมาแล้วก็มีการให้ประชาชนเตรียมตัวน้อยแล้วบวกกับไม่เขาเรียกอะไรไม่ educate หรือไม่ได้ค่อยโปรโมทเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงเลยพี่จอกจิ๊บทำเคสลูกค้ามาลูกค้าน้อยคนมากที่จะรู้คือเราต้องเหมือนอธิบายไปอธิบายมาไม่ซื้อเลยเขาไม่รู้เรื่องคือเรื่องเขาคือคนด้วยนิสัยคนไทยอ่ะจะไม่สนใจอะไรพวกนี้เหมือนเวลาจิ๊บซื้อประกันอ่ะจิ๊บรู้แค่ว่าจิ๊บได้ประกันอุบัติเหตุเจออุบัติเหตุแล้วเขาจ่ายเราแต่ว่าเวลากรมธรรม์มันหนาๆจิ๊บอ่านบ้างไหมไม่ได้อ่านพูดจริงๆไม่ได้อ่านนี่อ่ะประกันไม่ได้อ่านก็ไม่ได้อ่านเลยใช่เพราะแล้วพอสุดท้ายแล้วเวลาเราเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางทีเราเคลมไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อ่านตรงนั้นมันก็เหมือนกันเข้าใจค่ะท ทีนี้แล้วระหว่าง LTV นะคะที่ออกมาแน่นอนมีการปรับเมษาแล้วก็มีการปรับช่วงมกรานะคะคือผ่อนปลนไปนิดนึงว่าจากบ้านหลังแรกกู้ได้ 90-100%เป็นบวกเพิ่มอีกเป็นกู้สินเชื่อเพื่อตกแต่งได้อีก 10% นะคะแล้วก็ลดหย่อนในส่วนของหลังที่2ว่าแต่ก่อนบอกว่าต้องสัญญา3ปีถึงจะกู้ได้20% คือวางเงินดาวน์แค่ 20% พอตอนนี้ก็เหลือแค่2ปีนะคะตรงเนี้ยพี่จ๊อกมองว่าเขาไม่เปลี่ยนแต่เขามาปรับลงคอนดิชั่นให้มันตึงน้อยลงเนี่ยมันช่วยไหมคะไม่ได้ช่วยคือเอาจริงๆที่เขาลดหย่อนลงค่ะลงเนี่ยคือเขาลดแรงกดดันแค่หนึ่งคือคนทุกคนอ่ะพุ่งเข้าไปที่แบงก์ชาติเยอะทุกอย่างอ่ะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะพุ่งวิ่งไปที่แบงก์ชาติแล้วแบงก์ชาติที่ออกมาปลดทีละข้อนิดหน่อยๆอ่ะคือเหมือนกับเราทำแล้วนะง่ายเราทำแล้วนะแค่นั้นคือแค่นั้นคือเขาไม่ได้เอาจริงๆนะคือผมมองว่าแบงก์ชาติเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะต้องยกเลิก LTVแต่ว่าคงไม่ใช่ในเร็วๆนี้หรือว่าคงไม่ใช่เพราะว่าทุกคนบ่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออาจจะเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดการหมุนของวงรอบตลาดสังหาแค่นึงแต่ว่าคิดว่าต้องรอผ่านพ้นช่วงโควิดไปอ่ะเนาะเพราะตอนนี้ก็ถึง LTV ปลดแต่เรื่องมาตรการของแต่ละแบงก์เองที่มีการคัดกรองลูกค้ามากขึ้นหรือมีกฎเกณฑ์บางอย่างเข้ามามากขึ้นนะคะในเรื่องของการคิดสัดส่วนหนี้ต่อรายได้นะคะคือตอนนี้คือลดวงเงินลูกค้าเองด้วยจาก 30,000 อาจจะกู้ได้ถึงแบบ3ล้านตอนนี้อาจจะ2ล้าน5คือเหมือนเขาพยายามลดวงเงินลงเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นหนี้เสียสำหรับกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะก็เรียกว่าซึมแล้วซึมไปอีกนะคะโอ้คนเข้ามาเยอะแล้วค่ะพี่จ๊อกตอนนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์ถามคำถามไว้ได้เลยนะคะหลังจากช่วงท้ายๆหลังจากจิ๊บคุยกับพี่จ๊อกเรียบร้อยแล้วจะมาตอบคำถามกันนะคะครับผมตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ยังไม่ตอบนะ อันนี้เราไลฟ์สดไงเราก็จะอาจจะเป็นการคำถามแบบสดๆมานะคะโอเคทีนี้นอกจาก LTV แล้วมีอีกมาตรการหนึ่งค่ะพี่จ๊อกที่เขาตอนแรกคิดว่าเหมือนออกมาช่วยอสังหานะคะแต่จิ๊บชอบคำพูดนี้มากเลยว่าของคุณอนันต์อัศวโภคีนาเขาบอกว่าตอนนั้นที่ออกมาตรการต่างๆมาเหมือนออกยาพาราให้คนเป็นมะเร็งคือ ไม่รู้จะรักษายังไงอ่ะคือเหมือนออกยามาให้แต่มันไม่ตรงอาการมันผิดเพี้ยนไปเยอะแล้วเพราะตอนนั้นตลาดอสังหาค่อนข้างซึมพอสมควรนะคะมาตรการนั้นก็คือเรื่องของบ้านดีมีดาวบ้านดีมีดาวก็เดี๋ยวจิ๊บอธิบายนิดนึงคือเป็นมาตรการของทางรัฐเนี่ยให้กลับกับคนที่ซื้ออสังหามือหนึ่งเท่านั้นนะคะคนที่ซื้อต้องรายได้ไม่เกิน1.2 ล้านต่อปีแสดงว่ารายได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้นะคะจะได้คืน 50,000 บาทแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วเขาก็จะโอนเงินให้กับบัญชีพร้อมเพย์โดยที่คุณสามารถกู้สินเชื่อได้กับทุกแบงก์ตอนแรกจะคิดว่ามันจะมากระตุ้นนะพี่จ๊อกแต่ดันมาติดโควิดก่อนไม่หรอกจริงๆนะคือไม่หรอกค่ะเชื่อไหมเนี่ยจิ๊บไปดูตัวเลขล่าสุดมาเมื่ออันนี้โครงการนี้หมดไปเมื่อวันที่31มีนาคมตอนแรกอะคิดว่ามันจะคือช่วยให้ลูกค้ากระตุ้นมากเลยซื้อ2ล้านได้คืน 50,000 สุดยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขมาเนี่ยจิ๊บเพิ่งดูมาเมื่อวันนี้เนี่ยที่อัปเดตล่าสุดก็คือมาตรการเนี้ยให้คนใช้ได้ถึง 100,000 คนหรือ 100,000 เคสนั่นแปลว่ามูลค่าที่รัฐให้ก็คือ 5,000 ล้านบาทแต่คนมาใช้สิทธิ์จริงๆแค่ 12,242 รายแสดงว่ามาตรการนี้ออกมาเนี่ยอย่าเรียกว่ากระตุ้นเรียกว่าสะกิดนิดนึงให้มียอดซื้อหรือให้เบเนฟิตสำหรับคนที่มีกำลังใช่คือมันแล้วอีกอย่างคือมันต้องไปลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนใช่ใช่แล้วซื้อบางคนมันก็แค่50,000เองอ่ะช่างมันเถอะคือส่วนลดโครงการน่ะเยอะกว่า 50,000 อีกหรือว่าของแถมที่โครงการให้อ่ะมันเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เรื่องของ 50,000 เนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจนโยบายนี้ไป แล้วตอนนี้เอาจริงๆตอนนี้คุณจะเอาออกอะไรมาก็ตามเถอะคนมันไม่มีอารมณ์จะซื้ออะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแสดงว่าตอนนี้มาตรการของรัฐเองเนี่ยคิดว่าออกมายังไงมันก็ไม่ไปกระตุ้นภาคอสังหาละเพราะว่ามันเหมือนเป็นซึมทั้งตลาดแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไลฟ์เราคุยกันก็คือว่าสิ่งที่กระตุ้นกำลังซื้อตอนนี้จริงๆคือโปรโมชั่นของทางโครงการใช่ไหมคะตอนนี้ก็ลดกันแบบสุดๆไปเลยใช่คือทุกตอนนี้เวลาผมคุยกับใครผมจะถามก่อนว่าคุณอยากซื้อจริงไหมแล้วคุณมั่นใจว่าคุณจะกู้ธนาคารผ่านหรือเปล่าหรือว่าคุณซื้อเงินสดอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปคุยเลยคุณไปเลือกมา3-4โครงการแล้วคุณก็เข้าไปคุยกับเขาว่าคุณจะเอาแน่นอนละเดี๋ยวเขาก็เสนอมาเองส่วนลดอะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันอะบางโครงการลดกันหลักล้านอะใช่กี่ล้านก็ว่ากันไปแต่ถ้าเอาจริงๆอะนะยังไงมันก็ได้ค่ะน่าสนใจค่ะแล้วในส่วนของมาตรการของสินเชื่อของไทยเนี่ยตอนนี้มันเขาเรียกว่าระหองระแหงไปละคนไทยเองก็กำลังซื้อหดหายแล้วก็จิ๊บไปอ่านมาของพี่จ๊อกมั้งกำลังซื้อของคนจีนปีนี้ก็หายไปเยอะใช่ไหมคะพี่จ๊อกจริงๆหายเนี่ยปีที่แล้วผมพูดในเวทีของครอบทุ่งมอโลตอนต้นปีที่แล้วค่ะที่ผมบอกว่าปี62อ่ะกำลังซื้อคนจีนมันจะลดลงแน่นอนเพราะเรื่องของค่าเงินบาทเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของรัฐบาลจีนควบคุมการโอนเงินของนอกประเทศที่มันจะเข้มขึ้นจากสมัยก่อนโอนได้ประมาณสัก 70,000 เอาก่อนละกันเนาะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะคะระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถถามได้เลยนะคะตอนนี้พี่จ๊อกของเราหายไปอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จ๊อกน่าจะเข้ามาใหม่ต้องบอกว่าสถานการณ์อสังหาปีนี้มันไม่ดีจริงๆแต่ตอนนี้ค่ะอย่างของช่วงที่จิ๊บขายในช่วงโควิดนะคะรูปแบบการทำงานของจิ๊บเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมมากๆเลยคือปกติเราจะต้องไปเขาเรียกว่าไปรับลูกค้าใช่ไหมคะที่โครงการแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับให้อินฟอร์เมชันลูกค้าเนี่ยผ่านทางออนไลน์แทนนะคะลูกค้าดูรีวิวโครงการต่างๆผ่านออนไลน์แทนตอนนี้ทุกคนยังได้ยินเสียงจิ๊บอยู่ไหมคะใครที่อยู่ในไลฟ์นะคะยังเห็นกันอยู่หรือเปล่าพี่จ๊อกกลับมาแล้วจ๊อกได้ยินเสียงไหมคะได้ยินกับพี่จ๊อกโอเคได้ยินใครที่อยู่ในไลฟ์นะคะพอคุยเรื่องรัฐบาลหน่อยโดนตัดสัญญาณแล้วพี่จ๊อกกลับมาแล้วพี่จ๊อกได้ยินเสียงไหมคะได้ยินกับพี่จ๊อกโอเคพี่จ๊อกที่อยู่ในไลฟ์ต้องปรับเสียงนิดนึงค่ะโอเคได้เลยพูดถึงเรื่องรัฐบาลปุ๊บค้างเลยหายเลยโอเคเรามาต่อโอเคเรียบร้อยค่ะกลับมาสู่สภาวะเดิมนะคะโอเคค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้อย่างสรุปเรื่องที่เราคุยกันไปก่อนคือตอนนี้การออกนโยบายอะไรต่างๆมาอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าคนที่จะซื้อสังหาช่วงนี้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องโควิดมากกว่าถ้าจะออกก็อาจจะออกหลังจากที่โควิดหยุดระบาดแล้วหรือมีวัคซีนแล้วเพื่อกระตุ้นภาคอสังหานะคะทีนี้เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของมาตรการบ้านดีมีดาวที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ใช้ถึง 100,000 โควต้าหรือ 100,000 เคสแต่ตอนนี้ใช้แค่ 12,000 เองพี่จ๊อกก็มองว่าจริงๆมันไม่ได้กระตุ้นเท่าไหร่มันเหมือนไปกระตุ้นผิดจุดเพราะจริงๆโครงการให้โปรโมชั่นเยอะกว่าบ้านดีมีดาวอีกแล้วก็พูดถึงเรื่องของตลาดจีนใช่ไหมคะพี่จ๊อกปีที่แล้วกำลังซื้อลดลงแล้วปีนี้ลดหนักลงกว่าเดิมอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่จ๊อก ก็จริงๆคือหายไป 100% ละจิ๊บ 100% เลยใช่ไหมตกใจติ๊กๆลองไปถามบางบริษัทดูก็ได้ที่เพิ่งเปิดขายแล้วก็มีการนัดกับเซลล์ทางจีนให้เอาลูกค้าจีนเข้ามาชมโครงการวางแผนไว้จนถึงเดือนเมษายนเนี่ยช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยแล้วมันหายหมดเนี่ย4 เดือนที่ผ่านมาไม่มีคนจีนสักคนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการยกเว้นคนจีนที่อยู่ในไทยนะถ้าคนจีนที่มาจากจีนเนี่ยคือหายหมดก็ต้องแต่ถ้าคนจีนที่อยู่ในไทยเนี่ยก็ยังมีซื้ออยู่บ้างถ้าที่ผมคุยกับเอเจนต์บางคนหรือว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ายังขายคนจีนได้อยู่แต่ไม่ใช่คนจีนที่เป็นคนจีนอยู่ต่างประเทศแล้วเพราะว่าตอนนี้คือจีนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถบินเข้ามาไม่ได้ใช่เข้ามาไม่ได้ยกเว้นคนที่อยู่ในไทยยังซื้ออยู่แล้วก็คนจีนที่อยู่ในไทยส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อเพื่อเป็นบ้านก็เรียกอะไรเนี่ยบ้านลี้ภัยจากโควิดเนี้ยใช่ไหมเอาไว้หลบเอาไว้หลบคือถ้าคนจีนอายุเนี่ยอย่างอายุประมาณสัก30ขึ้นไปเนี่ยจะเจออย่างเงี้ย2 รอบแล้วเจอโรคซาครั้งหนึ่งแล้วมาเจอครั้งนี้ครั้งหนึ่งครั้งนี้มันหนักเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดมันมีครั้งที่3เนี่ยเขาจะทำไงเพราะอีกหน่อยสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีอะไรในอนาคตอีกช่วงไม่ต้องถึงกัน10 ปีข้างหน้าหรอกอีกแค่ 2-3 ปีข้างหน้าเนี้ยการทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติมากกว่าตอนนี้ไปแล้วอะเห็นด้วยค่ะมันอาจจะเป็นรูปแบบการ work from home ออฟฟิศต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นการมีออฟฟิศใหญ่ๆอาจจะไม่ตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่เพราะพอเกิดวิกฤตขึ้นมาทีทุกคนก็ไม่ได้ใช้ออฟฟิศเลยอย่างของจิ๊บก็ใช้ออฟฟิศช่วงโควิดนี้เข้าไม่ถึง2 วันเพราะเราก็กลัวว่าจะมีเขาเรียกเชื้อโรคเนาะโอเคค่ะทีนี้สรุปก็คือตลาดจีนนะเท่าที่จิ๊บได้ยินอีกอันหนึ่งนะที่กระทบมากๆคือตึกที่เพิ่งเสร็จควอเตอร์นี้ควอเตอร์ที่แล้วกับควอเตอร์เนี้ยจะพูดว่าซวยก็ได้ไม่โอนลูกค้าบินมาไม่โอนได้คือโอนเงินเขาก็บ้านเขาก็โอนลำบากจะจัดการธุรกรรมจากที่นู่นเองก็ลำบากเรื่องบินไม่ต้องพูดถึงบินมาไม่ได้มันก็โอนไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หนักพอสมควรแล้วอย่างนี้พี่จอกคิดว่ากรมที่ดินจะปิดไหมคะไม่ปิดเนาะมันมีช่วงหนึ่งที่เรากังวลว่ากรมที่ดินจะปิดมากเพราะว่าเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกาศเขาเรียกอะไรเคอร์ฟิวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเข้าใจว่ากรมที่ดินต้องปิดแน่ๆเลยแต่ก็ยังเห็นไปโอนไปทำธุรกรรมกันอยู่เพียงแค่ขอความร่วมมือเนาะว่าถ้ามันไม่ใช่เคสเร่งด่วนไม่ใช่อะไรก็ทุกคนมันไปกรมที่ดินมันคือเร่งด่วนหมดป่ะอะไรนะคะว่าเขาบอกว่าขอให้เป็นเคสเร่งด่วนเท่านั้นค่ะแต่ว่าสมมติอย่างจิ๊บขายคอนโดได้เนี่ยจิ๊บว่ามันเร่งด่วนไหมในการไปกรมที่ดินมันก็เขาเรียกว่ามันอาจจะเร่งด่วนสำหรับเราใช่ไหมแต่ว่าก็ใช่ก็สุดท้ายคือทุกเคสก็เร่งด่วนสุดท้ายมันทุกเคสมันเร่งด่วนหมดแหละไม่งั้นเขาไม่ไปถึงกรมที่ดินกันหรอกมันไม่ใช่ที่ที่แบบไปแล้วแบบมีอะไรให้ทำเยอะไม่ใช่ว่าเรามานั่งซื้อกาแฟกินในกรมที่ดินเท่าไหร่โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามที่อยู่ในไลฟ์กันบ้างนะคะเดี๋ยวนะของพี่โว่บอกว่าห่วงเหมือนกันเรื่องการอนุมัติสินเชื่อของแบงค์ครับค่ะน่าห่วงมากพูดเลยว่ามีการลื้อเคสมาด้วยพี่จ๊อกลื้อเคสมาทำใหม่สมมุติตอนแรกเรื่องดำเนินการมาว่าอนุมัติแล้วผ่านไปแล้วรอแค่ออกสัญญาเงินกู้แล้วอยู่ดีๆก็บอกว่าขอดึงเรื่องกลับมารีเคสหรือพิจารณาใหม่ก่อนหลายๆแบงค์เลยนะคะจริงๆเป็นทุกแบงค์แหละจริงๆโอเคแบงค์ชาติอาจจะออกมาบอกว่าขอให้ทุกธนาคารผ่อนปลนกฎเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าจิ๊บเป็นธนาคารอ่ะก็คงไม่มีใครผ่อนนะผมว่าจริงจิ๊บว่านะคือเขาไอ้นี่หนักกว่าเดิมนะเขาเข้มกว่าเดิมใช่คือเขาต้องมองฐานะของธนาคารตัวเองอ่ะเป็นหลักอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากธนาคารตัวเองเข้าไปเสี่ยงไงจริงอยู่ว่าเจ้าที่สินเชื่อเนี่ยมีเป้ามียอดให้ทำในแต่ละเดือนในแต่ละควอเตอร์แต่ละปีในพวกเนี้ยอยากได้ยอดอยู่แล้วแต่พอสุดท้ายแล้วขั้นตอนมันจบที่เขาปุ๊บเนี่ยมันยังต้องมีคนที่เหนือเขาขึ้นมาพิจารณาไง มันไม่ได้จบที่เจ้าที่สินเชื่อถ้าจบที่เจ้าที่สินเชื่อเนี่ยอันง่ายขออะไรไปมันได้หมดแหละถ้ามันไม่เสี่ยงเกินไปอันนี้เห็นด้วยเพราะกว่าจะอนุมัติสินเชื่อขึ้นมาทีเนี่ยนะคะมีฝ่ายเซลล์แล้วเนาะฝ่ายเซลล์ก็ดูในเรื่องของสินเชื่อแล้วพอเซลล์เสร็จไปฝ่ายอนุมัติขั้นที่2ฝ่ายพิจารณาเอกสารเสร็จมีฝ่าย approve ที่ไม่ใช่ approve คนเดียวด้วยนะจิ๊บได้ข่าวว่ามีหลายคนต้องเซ็นอนุมัติทุกคนถึงจะผ่านถ้ามีใครคนหนึ่งมีทักท้วงว่าเคสเนี้ยไม่ผ่านไม่ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าต้องเป็นเขาเรียกว่าความยากของคนกู้นะตอนนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้อ่ะลองมาคำถามต่อไปค่ะเขาถามว่าปีนี้คาดว่าจะมีมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลไหมครับจากคุณอเนกพงศ์ค่ะพี่จอกว่าไงคะไม่น่าจะมีครับเนาะไม่น่าจะมีถ้าอยู่ดีๆฟ้าประทานกด LTV ก็คุณเอาเจอง่ายจิ๊บดูนะไอดูมาตรการไอ้นี่ก็ได้ของแบงค์ชาติที่ออกมาให้ธนาคารต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบในเนี่ยจากโควิดอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้ที่ไอ้ลดดอกลดต้นลดอะไรพวกนั้นน่ะมันก็คือต้องจ่ายเท่าเดิมอยู่ดีอ่ะแค่คุณยืดระยะเวลาออกไปแค่นั้นเองคือแค่ไม่ผ่อนแต่ดอกเบี้ยวิ่งตลอดสุดท้ายแบงค์ก็ออกแบงค์ชาติออกมาบอกว่าก็ลดต้นไปซึ่งเอาจริงต้นมันไม่ได้เยอะอ่ะดอกมันเยอะกว่าเนี่ยแหละที่เยอะกว่าแล้วดอกคูณดอกเข้าไปไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะคะใช่นะเป็นมาตรการแต่ละอย่างคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็ค่อนข้างลำบากกันเนาะก็พี่จอกตอบแล้วนะคะว่าน่าจะไม่ออกมาตรการอะไรมาส่วนจิ๊บก็คิดว่าเขาน่าจะออกมาตรการอื่นๆรวมๆที่ไม่ใช่อสังหามากกว่านะตอนนี้ส่วนมาตรการที่ออกมาคือมาตรการโปรโมชั่นของแต่ละโครงการกันเองที่ต้องการจะเร่งระบายสต็อกนะคะมากกว่าใช่โอเคค่ะมีคำถามนะคะคำถามจากคุณกรวิกนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้ไปดูเดอะไลน์ปุณณวิถีมาการันตีค่าเช่า3ปีครับCapital Gain จะไหวเหรอครับอันนี้พี่จ๊อกเคยไปดูโครงการแถวนั้นไหมคะปุณณวิถีก็เคยดูนะครับไอพวกการันตีค่าเช่าอะไรพวกนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็บวกเข้าไปในราคาขายของเราอยู่ดีไงคุณจะไปซื้อมาแล้วก็ในราคาที่มันสูงขึ้นเพื่อเอาตัวการันตียิวนี่เหรอจริงๆอ่ะถ้าจิ๊บแนะนำนะเวลาดูราคาโปรโมชั่นโครงการนะคะให้ดูว่าไอการันตีที่เขาให้กับราคาซื้อขายจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นราคาซื้อขายจริงๆแล้วเขามีโปรโมชั่นการันตีแล้วราคาที่ซื้อขายมันคือราคาตลาดที่เขาขายมันเท่ากันครับมันโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแพงกว่าสมมติคุณซื้อห้อง3 ล้านคือห้องปกติแต่พอการันตีเป็น3.3 ล้านนั่นแปลว่าเขาเอาเงินการันตีของคุณบวกเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีโปรโมชั่นคุณต้องดูดีๆครับและอย่าลืมนะเดลไลน์สุขุมวิท101อ่ะมันเป็นคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครอยู่สถานีปุณณวิถีมันจะเอาไอตัวการันตียิวมาจากไหนมาให้เราอ่ะมันไม่ใช่คอนโดมิเนียมพัทยาภูเก็ตหัวหินซึ่งปล่อยค่าเช่าหรือว่าแสนสิริจะเอาตัวนี้มาทำ Airbnb เพื่อเอาค่าเช่ามาทำเป็นการันตียิวอ่ะอันนี้เท่าที่จิ๊บทราบน่าจะเป็นปล่อยระยะยาวค่ะปล่อยเป็นรายปีหรือราย6 เดือนปกติจะไม่ใช่เป็นการการันตีแบบเมืองท่องเที่ยวที่จะเป็นการบริหารแบบรายวันเพราะว่ายังไงคอนโดเขาทำรายวันไม่ได้อยู่แล้วนะคะใช่ถ้าอย่างนั้นก็โอเคแต่เราก็ต้องไปสนใจตรงนั้นละเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะจะดูว่าคุ้มไม่คุ้มมาถอดสแควร์รูทเรื่องของการการันตีออกแล้วดูราคาพื้นฐานของมันจริงๆว่ามันใช่ราคาที่เขาซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่าจะดีกว่านะคะครับคุณหนูเปรมหรือเปล่าคะถามว่าย่านพระราม9ในอนาคตราคายังพอขยับขึ้นไหมครับไหมคะแถวยากต้องดูว่าซื้อโครงฟอร์จูนต้องดูว่าซื้อโครงการไหนไปไงเนาะถ้าดูแค่โครงการตัวเลขก็ยังโอเคค่ะถ้าเป็นโครงการที่เป็นตัวหนังสือนี่ยากละตัวเลขกับตัวหนังสือแปลว่าอะไรคะพี่จอ แถวนั้นมีโครงการไหนที่ใช้ตัวเลขเป็นชื่อโครงการมั้งนะอ๋อโอเคอันนี้เป็นการใบ้หวยเนาะเป็นการใบ้โครงการนะคะเนื่องจากอันนี้เราเป็น public นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการพูดแบบอ้อมๆนิดนึงว่าโอเคจริงๆอ่ะเวลาถามย่านอ่ะมันต้องดูไปลึกไปถึงโครงการนะย่านไม่ใช่คำตอบซะทีเดียวเนาะครับคือคุณถามย่านคุณต้องบอกระบุโครงการมาด้วยมันจะง่ายถ้าคุณถามย่านปุ๊บว่าแถวนั้นก็คือหนึ่งย่านเนี่ยมันมีคอนโดมิเนียมครอบคลุมตั้ง10 ปีอ่ะ10 มากกว่า 10 ปีด้วยที่อยู่ตรงนั้นราคามันก็ไม่เท่ากันละถึงบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับคุณไปซื้อโครงการไหนไว้แค่นึงค่ะถูกต้องบางคนถามกว้างมากเลยว่าโซนนี้รถไฟฟ้าสายนี้น่าลงทุนอยู่ไหมบางทีก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมันต้องดูเป็นรายโครงการดูรายโครงการไม่พอต้องไปดูรายห้องด้วยว่าห้องในโครงการนั้นอะแบบไหนที่มันโอเคนะคะประมาณนั้นคือถ้ามาถามผมนะถ้ามาถามผมก็ถามว่าซื้อไปทำไมแล้วบอกซื้อลงทุนผมก็จะบอกเขาว่าอย่าไปซื้อเลยลงทุนนะสมัยเนี้ยซื้อลงทุนเนี่ยมันยังไงมันก็เหนื่อยแล้วคุณมาซื้อขายต่อก่อนกู้ธนาคารยิ่งผมบอกอย่าซื้อเลยไม่เหมาะและทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเราคุยกันแล้วว่ามาตรการรัฐมันไม่ค่อยกระตุ้นเท่าไหร่หรือมันไม่น่าจะออกมาตรการอะไรมากระตุ้นในช่วงนี้แล้วพี่จอคิดว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรที่ถ้าทางโครงการทำแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างยอดขายหรือทำให้โครงการขายได้ดีขึ้นค่ะส่วนลดเงินสดไงลดไปเลยเห็นไปเลยราคาลดไปเลยเห็นมันราคาถูกลงมาแล้วใช่ลดไปเลยให้มันเห็นคุณไม่ต้องไปให้ทิปวอเชอร์เฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรพวกนี้หรอกเขาไม่เอาคือมันไม่ดึงดูดอ่ะเป็นเงินสดราคาเต็มเท่านี้นะเท่านี้นะหายไป1 ล้านบาทเนี้ยโอเคคนก็สนใจละก็คือให้เห็นไปเลยว่าราคาต่อตารางเมตรตอนนี้ที่ขายจริงๆ final price เป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาดูกันว่ามันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อใช่แล้วสุดท้ายโครงการก็ไม่เคลียร์กับผู้ซื้อเก่าเองนะว่าราคาปัจจุบันมันต่ำกว่าราคาตอนพวกนี้ซื้อไปเท่าไหร่ค่ะได้เลยแล้วถ้าเกิดให้เทียบล่ะคะพี่จอกระหว่างโครงการแนวราบที่เป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมกับอสังหาที่เป็นแนวสูงพวกคอนโดในมุมมองพี่จอกมองว่าในปีนี้นะเอาเรามองแค่ปีนี้ก่อนในปีนี้ตลาดไหนมันจะฟื้นหรือกลับมาขายดีมากกว่ากันถ้าเกิดโควิดมันหยุดระบาดหรือเขาเรียกว่ามันดีขึ้นกว่านี้นะถามจิ๊บก่อนในฐานะที่จิ๊บอยู่คอนโดเมื่อจิ๊บใช้ส่วนกลางคอนโดรู้สึกไงส่วนกลางคอนโดหรอมันแล้วแต่ที่นะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดส่วนกลางคอนโดถ้าเป็นตึกที่หลังๆที่เป็นตึกใหม่เขาจะออกแบบส่วนกลางมาจัดสัดส่วนให้พอเหมาะกับยูนิตคือหมายความว่ายูนิตตอนนี้มันเยอะมาก600 700 1,000เพราะฉะนั้น developer เจ้าใหม่ๆจะเป็นการซอย facility ให้มีเขาเรียกว่าซอยตึกเป็นซอยตึกหรือว่าซอยส่วนที่มันจะมาเจอกันแบบเยอะๆน้อยลงอย่างเช่นห้องมีตติ้งหรือล็อบบี้อย่างเงี้ยปกติก็มีแค่ล็อบบี้แต่นี้เขาเริ่มซอยห้องให้รู้สึกมีความเป็น private และแต่ละคนสามารถเข้าไปใช้บริการส่วนกลางได้โดยที่ไม่ชนกันแล้วลิฟต์ป่ะลิฟต์อันนี้แล้วแต่โครงการไหนที่คำนวณมาดีๆว่าจำนวนยูนิตเยอะจะมีลิฟต์เยอะเราขึ้นคนละปีแบบขึ้นไปเลยว่าคนนี้ขึ้นได้แค่ไฮโซนโลโซนหรือขึ้นนอร์ทกับเซาท์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เคยเจอบางลิฟต์ที่ไม่แยกทุกคนมาลุมขึ้นก็คือเอาใกล้อ่ะมาลุมขึ้นอันนั้นมีปัญหาแล้วตอนนี้มีปัญหามากคือมันต้องโซเชียลแบบว่าห่างกันเนาะเขาเยอะไม่ได้ใช่ก็แล้วแต่โครงการก็เนี่ยคือตอนนี้มีปัญหาเยอะอยู่ก็คือเนี่ยคือเหตุผลเนี้ยอาจจะทำให้บ้านกลับมาเป็นที่สนใจมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิดผ่านไปเราจะเห็น developer เนี่ยเปิดบ้านกันมาเยอะขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากเรื่องของตลาดคอนโดมิเนียมที่มันดูล้นหน่อยในบางทำเลเขาก็มาเปิดโครงการบ้านมากขึ้นอันนี้เห็นเยอะ แล้วบ้านเนี่ยบ้านที่เปิดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะขายดีเพราะว่าเขาเลือกทำเลที่แบบไม่ไกลจากรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างในระยะรัศมีประมาณ1กิโลเมตรเนี่ย1กิโลเมตรกว่าๆ2กิโลเนี่ยไอ้พวกนี้เราเปิดไม่ต้องยูนิตมากเท่าไหร่อาจจะแค่ประมาณสัก70ยูนิตไม่ถึง80ยูนิตไอ้พวกนี้ขายดีแล้วเนี่ยดูแล้วแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้เยอะขึ้นส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ยังมีอยู่แหละไม่ลดลงเพียงแต่ว่ารูปแบบในอนาคตเนี่ยอย่างในที่คุณปิงพูดนะเห็นด้วยเรื่องของ co-working space อาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นแล้วในอนาคต library room meeting room อาจจะไม่มีล็อบบี้อาจจะเป็นออฟฟิศล็อบบี้แบบโปร่งไม่ได้ล็อบบี้แบบปิดติดแอร์อาจจะมีห้องที่ไว้ส่งเอกสารหรือว่าเป็นตู้อัตโนมัติแบบที่อะไรพวกนั้นนะมากขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้น่าจะมีอันนี้น่าจะมาแล้วล่ะแล้วก็เรื่องที่จอดมอเตอร์ไซค์สำหรับพวกที่มาส่งของซึ่งน่าจะทำเป็นกิจลักษณะชัดเจนไปเลยไม่ใช่มากองรวมกันตรงล็อบบี้อันนี้อาจจะมีคอนโดมิเนียมก็ได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปคือบ้านเนี่ยผมว่าบ้านเนี่ยคนที่อายุประมาณสัก30ต้นปลายๆขึ้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมองหาบ้านมากขึ้นการเวิร์คโฮมเนี่ยคนอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดเนี่ยมันให้อารมณ์ต่างกันเยอะมากนะคุณอยู่คอนโดเนี่ยมิเนียมเนี่ยคุณแทบจะแบบบางคนนี่แทบจะข้างตายแทบจะแทะโซฟาใช่ไหมคะคือมันไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วคุณเปิดหน้าต่างมาเห็นสระว่ายน้ำค่ะคุณก็ลงไม่ได้ใช่ตอนนี้ลงไปไม่ได้คือมันก็ยิ่งเครียดหนักไงแต่ให้อยู่บ้านเนี่ยโอเคเป็นแค่ทาวน์เฮาส์ก็จริงแต่คุณอยู่2คนนี้ในทาวน์เฮาส์2ชั้นน่ะมันก็เหมือนกับใหญ่พอในการที่คุณจะเดินไปเดินมาหลีกกันไปไม่ต้องเจอหน้ากันตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังได้ไงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าหลังจากที่เกิดโควิดระบาดแล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาน่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะแล้วก็เทรนด์ที่อยู่อาศัยที่อาจจะไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นคอนโดในเมืองอีกต่อไปเพราะว่าในเรื่องของการ work from home จะกลับกลายเป็นเทรนด์ที่คนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นการ work from home มันก็ไม่ต้องมานั่งแออัดกันอยู่ในเมืองเนาะมันก็กระจายไปอยู่ชานเมืองมากขึ้นใช่ไหมคะมันต้องดูเรื่องอื่นประกอบด้วยถ้าสมมติโควิดมันมาปีเดียวแล้วมันจบมันทุกอย่างมันก็กลับไปเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรต้องมาปรับตัวออกแบบใหม่หรือว่าอะไรใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าโควิดมันไม่จบมันยังวนกลับมาอีกปีหนึ่งหรือ2ปีอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีน่าจะมีผลกระทบต่อการออกแบบหรือว่าการใช้ชีวิตในอนาคตละง่ายเหมือนตอนปี54ที่น้ำท่วมอ่ะค่ะถ้าปี55น้ำท่วมอีกปี56น้ำท่วมอีกใช่ไหมมาคิดว่ามันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมล่ะในอนาคตอ่ะเรื่องพวกเนี้ยเป็นบ้านลอยน้ำเพื่อรองรับเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ได้มันไม่มีอ่ะมันพอ54จบแล้วมันก็จบไปก็ช่วงนั้นก็คือมีคนขายบ้านขายที่ทิ้งเหมือนกันหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการน้ำท่วมแต่สุดท้ายโซนที่เขาน้ำท่วมมันก็ถูกกลับมาพัฒนาเป็นโครงการอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นกรุงเทพมันก็เกือบทุกทำเลเหมือนกันกลับกลายเป็นคอนโดชานเมืองที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่อะไรนะตอนนั้นที่ฮิตกันหัวหินเชียงใหม่หัวหินเขาใหญ่พัทยาใกล้กรุงเทพชะอำฮิตขึ้นมานะคะแต่พอมาบูมขึ้นมาตอนนี้เทรนที่ทุกอย่างมันกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วกรุงเทพก็ยังเป็นทำเลที่ทุกคนยังอยากที่จะอยู่อาศัยอยู่นะคะใช่แล้วก็มีผลให้ตลาดคอนโดมิเนียมพวกเขาใหญ่พัทยาชะอำหัวหินโอเวอร์ซัพพลายไปถึงปัจจุบันนี่ไงค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดอสังหานะคะไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็เหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหลายปีที่แล้วนะคะก็พอมาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ทุก developer ก็ชะลอการเปิดตัวเท่าที่จิ๊บเห็นตัวเลขคือน่าจะเปิดตัวลดลง60%นะคะรวมถึงราคาลงมาเยอะถ้าเทียบใช่ถ้าเทียบกับช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วอ่ะเยอะมากลดไปเยอะเนี่ยไตรมาส1ได้ออกมาแค่ประมาณ 5,000 ยูนิตเองค่ะลดลงมาเยอะมากมาโครงการก็เลื่อนมาโครงการก็เลื่อนไปเปิดแค่เซลล์แบตเตอรี่แต่ว่าไม่ได้เปิดพรีเซลไม่ได้เปิดขายเพราะช่วงนี้คนจะออกไปดูอสังหาก็ยากพอสมควรนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่เหมือนเคยดูทำเลนั้นแล้วหรือเคยรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วถึงจะตัดสินใจแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูอสังหาเลยคิดว่าใช้เวลาพอสมควรในการตัดสินใจนะคะครับโอเคเลยก็ต้องวันนี้เกือบ1ชั่วโมงแล้วค่ะพี่จักรมาไลฟ์เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะมีกระตุกไปนิดนึงช่วงพูดถึงรัฐบาลนะคะเรื่องออกมาตรการนะคะ ก็สรุปได้ก็คือว่ามาตรการรัฐตอนนี้ก็คงน่าจะชะลอไปก่อนนะคะสิ่งที่พี่จักรกับจิ๊บน่าจะเห็นตรงกันก็คือมาตรการ LTV ที่ถ้าปลดมันจะช่วยปลดเปลื้องตลาดอสังหาให้ขยับขยายหรือมียอดขายได้ดีกว่านี้แต่ถ้ายังคงตึงไว้แบบนี้ไม่ใช่แค่โควิดละค่ะลูกค้าที่คิดจะซื้อตอนนี้ก็คิดหนักเพราะไม่อยากใช้เงินสดสำหรับวันนี้ค่ะพี่จอกอยากจะฝากอะไรสำหรับวงการอสังหาหรือคนที่กำลังจะซื้อหรือจะขายอสังหาดีค่ะถ้าเอาคนจะซื้อเอาดูตัวเองเป็นหลักดีกว่าว่าพร้อมไหมคือต้องมั่นใจว่าคุณซื้อแล้วเนี่ยยูนิตหรือบ้านหลังที่คุณจะซื้อเนี่ยขอสินเชื่อผ่านมีเงินในการที่มาปกในส่วนที่มันขาดในอนาคตได้โดยที่ไม่ต้องมาหวังว่าคุณจะกู้ธนาคารมา80+20 90+10เพื่อเอาส่วนเกินนั้นนะมาเป็นตัวค่าตกแต่งเลิกคิดเรื่องนี้ไปถ้าคุณสามารถกู้มาได้70-80แล้วก็คุณมีการตกแต่งเองเนี้ยโอเคซื้อได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ฝั่งของผู้ประกอบการอ่ะตอนนี้น่าจะกลับมามองเรื่องของกำลังซื้อคนไทยเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าจริงๆคือตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยมันแย่มา 3-4 ปีที่แล้วละแต่ที่มันยังไหลต่อมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะว่ากำลังซื้อคนจีนอ่ะมาช่วยไว้ที่เข้ามาช่วยไว้มันดึงในตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยให้มันยังพอไปได้อยู่จนถึงปัจจุบันแล้วพอมันหายปุ๊บเนี่ยผมเคยเตือนตั้งแต่2 ปีที่แล้วแล้วไม่อยากไปฟึ่งพวกนี้มากเพราะพัทยาก็เป็นตัวอย่างที่ก็อยู่พัทยามาก่อนใช่ก็พอรัสเซียมันหายปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหลายๆบริษัทยังไม่ฟื้นเลยนายหน้าหลายบริษัทนี่ก็ถึงก็ปิดต้องปิดตัวหายไปเลยอ่ะเนี่ยก็เหมือนกันผมเคยบอกไปเมื่อ2 ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะเป็นเพราะว่าโควิดแต่คิดว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านข้างๆเราเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเดียวกับเราในการที่จะดึงกำลังซื้อคนจีนเข้าไปเหมือนกันจริงๆจีนก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่เนื้อหอมสำหรับทั่วโลกนะเพราะเขาก็มีประชากรเยอะแล้วรวยเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดดึงจีนไปซื้อได้สักกลุ่มหนึ่งก็จะมีเพื่อนเศรษฐีทั้งหลายแหล่ไปซื้ออีกเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วล่ะค่ะว่าดีมานด์จริงๆที่อยู่ในประเทศเนี้ยต้องการอสังหาแบบไหนแล้วจะขายแบบไหนให้มันเกิดให้มันตรงกับความต้องการนะคะทั้งในเรื่องของโปรดักต์แล้วก็เรื่องราคาครับและผมก็พูดเสมอๆว่าสิ่งที่พวกฝั่งเดเวลลอปเปอร์ควรจะทำหลังจากที่เขาทำสัญญาจัดซื้อขายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือให้ความรู้เรื่องของการขอสินเชื่อธนาคารคือคุณเข้าไปคุยเขาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยไม่จำเป็นต้องรอมาถึงจนถึงใกล้ๆโอนกรรมสิทธิ์แล้วค่อยมาคุยคือคุยแค่ตอนแรกไปเลยคุยไปเลยหรือว่าให้เขาผ่อนกับคุณไปเลยก็ได้หรือให้อะไรก็ได้อะไรเตรียมไปเลยก็ต้นไม่ต้องไปรอจนถึง2 ปีแล้วก็มาลุ้นว่าเขาจะกู้ผ่านหรือกู้ไม่ผ่านพอสุดท้ายเขากู้ไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยคุณก็มาเดือดร้อนค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีอันนี้เห็นด้วยค่ะคือเหมือนกว่าคอนโดจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลา 2-3 ปีจริงๆควรจะเตรียมตัวเตรียมเครดิตเตรียมสเตทเมนต์เตรียมทุกอย่างอ่ะไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแจ้งไปเลยว่าข้อควรระวังในช่วงนี้คืออะไรบางคนนะชอบไปจ่ายเลทค่าเขาเรียกอะไรค่าบัตรเครดิตเลทเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นเครดิตบูโรทั้งที่เราลืมจ่ายแค่ 1,000-2,000แต่พอมันขึ้นเครดิตแล้วมันเท่ากับเรามีประวัติด่างพร้อยบางทีแบงก์ก็ไม่รับพิจารณาเลยนะคะใช่ก็อันนี้เห็นด้วยอย่างเพื่อนผมโดนลืมจ่ายบัตรเครดิต 120 บาทค่ะเพราะว่าลืมนึกว่าจ่ายครบแล้วค่ะทำให้มันกู้ธนาคารไม่ผ่าน120 บาทนะคะสร้างเอฟเฟกต์ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็คือมันขึ้นคือเขาไม่มาดูรายละเอียดไงค่ะเขามาดูแค่ว่าเลข0เลข1ดูอะไรพวกนั้นแค่นึงดูรหัสว่าคุณติดคือติดอ่ะใช่ใช่เหมือนโควิดอ่ะติดก็ติดอ่ะต้องมานั่งไล่กันดูว่าไอ้ที่เลขผิดปกตินี่คือเพราะสาเหตุอะไรต้องเอาหลักฐานมาให้เขาดูแค่นึงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะพี่จ๊อกเพราะจริงๆคนไทยที่ซื้อสดน้อยอ่ะส่วนใหญ่ก็กู้แบงค์ทั้งนั้นถ้าเกิดไม่สร้างวินัยการเงินให้ดีไม่สร้างเครดิตตัวเองให้ดีการกู้เงินก็ค่อนข้างลำบากสุดท้ายมันก็ส่งผลไปยังการโอนแล้วก็ยอดโอนนะคะที่ developer จะไม่ได้เงินก้อนใหญ่นะคะโอเคค่ะพี่จ๊อกก็วันนี้ขอบคุณพี่จ๊อกมากเลยค่ะที่มาแชร์มุมมองอสังหารวมถึงการเสนอมาตรการนะคะไปยังรัฐบาลนะคะก็ฝากอีกรอบนึงค่ะใครที่จะติดตามพี่จ๊อกนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ property DNA แล้วก็หนังสือใช่ขายของครับหนังสือแล้วก็ของใหม่ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ tolead.digital ค่ะซึ่งกำลังจะมีแอปพลิเคชันอีกค่ะเป็นหนังสือออนไลน์เป็นหนังสือเป็นออนไลน์ใช่คุณสามารถซื้ออ่านได้ทีละบทไม่ต้องจ่ายทั้งเล่มอ่านทีละบทอ๋อน่าสนใจมากก็ใช่คุณเข้าไปดูนักเขียนเป็น100 กว่าคนค่ะได้เลยค่ะน่าจะเอานักเขียนมาทั่วประเทศมีหลากหลายเรื่องด้วยใช่ไหมคะพี่จ๊อกใช่ครับใช่ครับมีหลากหลายแนวไม่ใช่แค่สังหารอย่างเดียวนะเรื่องการใช่เรื่องการเงินหุ้นพัฒนาตัวเองการพูดจนถึงเรื่องราวแนว18+ ก็มี18+ นี่พี่จ๊อกเขียนเหรอคะไม่บอกไม่บอกด้วยโอเคถ้าไงเดี๋ยวจิ๊บแปะลิงก์ไว้ให้นะคะที่โพสต์นี้นะคะรวมถึงพี่จ๊อกยังมีข่าวของพี่จ๊อกจริงๆออกหนังสือพิมพ์บ่อยมากจิ๊บตามตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวช่วงแต่จะว่าช่วงหลังน้อยลงเพราะว่าโควิดป่ะคะก็โควิดด้วยแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรด้วยเพราะว่าทุกอย่างไม่ดูไม่ดีหมดดูไม่ดีหมดเขียนไปเดี๋ยวทุกคนจะตื่นตระหนกกันไปนะคะก็เราก็เว้นไปดีกว่าเพราะทุกคนรู้แล้วว่ามันไม่ดีจะไปตอกย้ำทำไมเรื่อยๆเราหาทางแก้ดีกว่าว่าต่อไปเราจะเดินหน้ายังไงหรือว่าจริงๆถ้าจิ๊บมองแบบสรุปเลยนะใครที่จะซื้อตอนนี้คือคุณต้องมีกำลังที่จะซื้อจริงๆแล้วมีการศึกษาอย่างเข้าใจใช่ใช่ถึงจะสามารถซื้ออสังหาในช่วงนี้ได้เพราะจริงๆโปรโมชั่นมันก็ดีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ซื้อด้วยความพร้อมของตัวเองนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่จ๊อกมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดตามกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันที่14 เมษายนค่ะพี่จ๊อกเดี๋ยวมีไลฟ์วันเว้นวันค่ะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จ๊อกมากค่ะวันหลังชวนมาอีกได้นะได้ค่ะพี่จ๊อกเดี๋ยวโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เชิญพี่จ๊อกมาไลฟ์กันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ